ารัฐบาลโลกต้องการที่จะฆ่าเวกาพังจะเป็นไปได้ไหมที่เวกาพังนั้นจะเข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางอีกหน่อยเดี๋ยวซื้อสวัสดีทุกท่านนะผมหลายคนก็คงจะได้รู้ข้อมูลจากมังงะตอนที่1062มาบ้างแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็คิดไว้อยู่แล้วล่ะว่ามันต้องมีคนคิดแบบนี้แน่ๆคิดว่าเวกาพังหรือบอนนี่นี่จะได้เข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามานะผมจากคุณสหโชคโลภิสารได้คอมเมนต์เข้ามาว่าขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับคือตอนนี้รุจิกำลังจะมาฆ่าเวกาพังจะเป็นไปได้ไหมที่ลูฟี่กับรุจิจะต่อสู้กันอีกครั้งแล้วเวกาพังจะเข้ากลุ่มหมวกฟางโดยส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสำหรับเรื่องราวของวันพีซแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมอันนี้ก็ต้องรอให้เนื้อเรื่องครับเปิดเผยก่อนส่วนเรื่องราวเนี่ยครับมันเป็นมายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือว่าตอนนี้นะครับพวก5ผู้เฒ่านี่ได้ส่งสมาชิกหน่วย CP0 ล็อบรุจิคาคุสตุตซี่แล้วก็ได้พาเซราฟิมคุมะเด็กน้อยนะครับมาด้วยเพื่อที่จะมากำจัดเวกาพังเหตุผลก็เพราะว่าเวกาพังนะครับรู้ความลับของรัฐบาลโลกนี่มากเกินไปก็อย่างที่รู้กันว่ารัฐบาลโลกนะครับมีความลับหลายอย่างที่ไม่อยากให้คนนอกนั้นได้รับรู้แล้วมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาณาจักรลูเซียที่หายออกไปจากแผนที่หรือเปล่าซึ่งรุจินั้นก็สงสัยถึงเรื่องนั้นเหมือนกันแล้วท่าทีของรุจิเนี่ยก็เหมือนจะเสียดายที่จะต้องมาฆ่าคนที่มีประโยชน์มากๆต่อโลกอย่างเวกาพังซึ่งจากข้อมูลที่พวกรุจิคุยกันนะครับก็ดูเหมือนว่าเวกาพังนี่จะอยู่ที่เกาะเอ็กเฮดคนเดียวกับร่างแยกอีก6ร่างที่เป็นตัวหลักในเกาะแห่งนี้ความหมายก็คือประมาณว่าไม่มีพวกคอยคุ้มกันมีองครักษ์ฝีมือดีอะไรนั่นนี่แต่เวกาพังก็น่าจะมีพวกสุดยอดวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาที่มันแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วล่ะแต่ในเรื่องนะครับมันก็ได้เหวี่ยงให้พวกกลุ่มหมวกฟางนี่มาที่เกาะเอ็งเฮดพอดีในตอนนี้แล้วคนอย่างลูฟี่นะครับถ้าจะตัดสินใจที่จะช่วยเวกาพังจากพวก CP0 ที่จะมาฆ่านี่ลูฟี่ก็คงตัดสินใจไม่ยากเย็นอะไรนักส่วนเรื่องจะสู้รุจิได้ไหมอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าได้แน่นอนฝีมือของรุจินี่ก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าตอนที่แพ้ลูฟี่ในตอนนั้นแน่ๆแต่พวกลูฟี่เองนะครับก็แข็งแกร่งขึ้นมากเช่นกันถ้าสู้กันในตอนนี้ก็ไม่น่าจะสู้พวกลูฟี่ได้หรอกและถ้าเวกาพังเนี่ยได้ขึ้นอยู่บนเรือของกลุ่มหมวกฟางตามที่เจ้าของคอมเมนต์นั้นบอกรุจิก็อาจจะยินดีด้วยก็ได้เพราะว่ารุจินะครับก็เสียดายในความสามารถของเวกาพังอยู่เหมือนกันแต่ด้วยหน้าที่นะครับก็เลยจำเป็นต้องมาฆ่าตามคำสั่งแต่หารู้ไหมครับว่าตอนนี้กลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็อยู่ที่เกาะเอ็กเฮดด้วยก็มารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงดร.เวกาพังเนี่ยจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางตามที่เจ้าของคอมเมนต์นี่คาดการไว้หรือไม่อันนี้ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณสหโชคมากๆนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาเสนอความคิดให้เราได้พูดกันในวันนี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ